ในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับประธานกรรมการนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลคนใหม่นะคะหลายคนอยากรู้นะคะปัญหาเรื่องหวย80บาททำไมแก้ไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรในเรื่องของการจัดสรรโควต้าหวยนะคะให้กับเพียงพอกับคนที่เขาอยากจะขายหวยนะคะเราจะไปเปิดใจพูดคุยกับคุณรวรนแสงสนิทนะคะอธิบดีกรมสรรพสามิตนะคะในฐานะที่เป็นประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณรวรนค่ะสวัสดีครับคุณรวรนครับครับสวัสดีครับคุณบางคดคุณอมรรัตน์ครับครับค่ะก่อนอื่นอยากจะถามเลยนะคะเข้ามารับผิดชอบหน่วยงานนี้หลายคนคาดหวังมากเลยอยากจะเห็นคาดหวังว่าหวยจะลงมาที่80บาทได้ไหมแต่โจทย์แรกที่คุณรวรนเข้ามาหน่วยงานนี้แล้วอยากทำเป็นอันดับแรกคืออะไรคะผมว่ามี2เรื่องนะครับที่ผมเข้ามาในวันแรกเลยที่มีการประชุมคณะกรรมการนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตอนนั้นสำนักงานสลากศึกษาเรื่องหวยออนไลน์อยู่ถ้าท่านพิธีกรจำได้นะครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ขอให้ดูช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดวันที่ผมเข้าไปก็วันนั้นโควิดก็ยังเริ่มต้นอยู่นะครับวันนี้ดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นกลับมารอบใหม่ครับนโยบายของผมคือผมอยากให้ดูแลคู่ค้าสลากทั้ง 200,000-300,000 คนที่อยู่ในระบบวันนี้ครับให้เขาให้เรามั่นใจว่าเขามีรายได้ที่เพียงพอและก็สามารถต่อสู้กับสถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยกันก่อนนะครับไอ้เรื่องออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เลยผมว่าขอให้พักก่อนยังไม่ใช่เรื่องที่เร่งด่วนขณะนี้นะครับนั่นคือนโยบายแรกนะครับนโยบายที่2ที่ผมอยากจะทำคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการสำนักงานสลากกินแบ่งให้มากยิ่งขึ้นครับค่ะยังไงบ้างคะช่วยได้ยังไงบ้างคะก็อย่างแรกเลยนะครับสมมติเราจะเห็นว่าวันนี้การจองซื้อหวยเนี่ยจะต้องมีการไปจองที่ตู้ ATM ใช่ไหมครับใช่ค่ะไปรอคิวเลยอันเนี้ยไปรอคิวเอาเก้าอี้ไปจองเอารองเท้าไปจองใช่ไหมครับอดหลับอดนอนอย่างเงี้ยถ้าเราจะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาสักแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อในการใช้ในการจองซื้อหวยออนไลน์ให้หมดนะครับเป็นระบบออนไลน์ให้หมดเนี่ยสามารถทำได้ไหมทำได้ครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เริ่มต้นงานตรงนี้ไปบางส่วนแล้วครับค่ะแล้วก็หมายถึงว่ามันจะเริ่มแอคชั่นหรืออะไรต่างๆได้เมื่อไหร่อย่างไรคะที่จะใช้ระบบใหม่เข้ามาคะผมคิดว่าประมาณสัก 3-4 เดือนนี้น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการจองซื้อหวยได้นะครับอันนั้นส่วนแรกส่วนที่2ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมคิดว่าการซื้อขายหวยวันนี้เดี๋ยวก็จะโยงไปสู่คำถามยอดฮิตว่า80บาทมันเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าวันนี้การซื้อขายหวยถ้าเป็นระบบที่มันใช้ผ่าน e-walletนะครับคือเงินอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเนี่ยผมว่าเราสามารถควบคุมราคาหวยได้ดียิ่งขึ้นอันนี้อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาให้หมดไปนะครับแต่ว่าเราจะทราบว่าการซื้อขายหวยแต่ละฉบับเนี่ยมันมีราคา80บาทจริงหรือเปล่าใครซื้อใครขายอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันจะทำให้สถานการณ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นครับครับอย่างตัวภารกิจแรกนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือว่าสำหรับตัวหวยออนไลน์เนี่ยนะครับโอเคด้านหนึ่งก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของคู่ค้าต่างๆแต่ว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่มันแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้จริงๆหวยออนไลน์มันก็อาจจะเหมาะหรือเปล่าฮะท่านมองประเด็นนี้ยังไงฮะคู่ค้าของเราเนี่ยยังมีระบบการป้องกันที่ดีนะครับการยอดการจำหน่ายหวยในแต่ละงวดเนี่ยก็ยังเป็นไปได้อย่างที่สำนักงานสลากตั้งไว้นะครับแต่ว่าวิธีการแค่นั้นเองครับที่มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าคงไม่ได้หวยออนไลน์ของที่ท่านหมายถึงกับผมหมายถึงเนี่ยอาจจะคนละออนไลน์กันนะครับหวยออนไลน์ผมนี่คือการไปออกหวยประเภทใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมครับแต่ว่ากระบวนการในการได้มาซึ่งหวยและการไปจำหน่ายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิตอลมากยิ่งขึ้นครับค่ะแสดงว่าหวยออนไลน์ก็จะมีคู่ขนานหวยระบบเดิมก็ยังมีอยู่ถูกไหมคะว่าหวยออนไลน์วันนี้คงยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับผมอยากให้ใช้ในช่วงนี้ทุกคู่ค้าทุกคนยังมีรายได้ที่เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างรายได้ที่เหมือนเดิมแล้วก็ต่อสู้กับโควิดไปก่อนครับวันนี้ศึกษาอะไรได้ก็ศึกษาไปครับแต่ว่ายังไม่นำมาใช้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอนครับแต่ว่าแผนที่วางไว้เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแทนที่หรือรีเพลซกับหวยที่เป็นโควต้าใช่ไหมคะแต่มันจะเป็นพาราเลลคู่กันไปหวยที่โควต้าก็มีเหมือนเดิมหวยออนไลน์ก็มีคู่กันไปด้วยหรือเปล่าคะที่เราวางไว้ในโมเดลที่เราอยากจะเห็นนะคะอันนั้นก็เป็นการศึกษาอยู่ครับยังไม่ได้สรุปครับอ๋องั้นก็ต้องรอไปอีกทีหนึ่งถูกครับยังจ้างนิด้าศึกษาอยู่ครับอ๋อยังต้องรอผลการศึกษาว่าสรุปออกมาแล้วก็บทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรงั้นก็น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปช็อตหนึ่งแล้วในส่วนหวยปัจจุบันแล้วจะแก้ยังไงครับ80บาทเนี่ยค่ะคือ80บาทในผมเข้ามาผมได้เห็นความพยายามนะครับความตั้งใจของสำนักงานสลากครับที่อยากจะขายหวยให้ได้นะครับ80บาทนะครับแต่ว่า
รื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แก้ง่ายนะครับวันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่แก้ต้องพยายามแก้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยณวันแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยครับสำนักงานสลากมีโครงการหนึ่งเรียกว่าคู่ค้าซื่อสัตย์นะครับ GLO Official Seller นะครับหมายความว่าเราจะมีการแต่งตั้งตัวแทนการจำหน่ายของสลากเนี่ยครับในทุกเขตในกรุงเทพมหานครนะครับ50เขตก็จะมี50ร้านนะครับบวกจังหวัดนนทบุรีอีก6อำเภอเป็น56ร้านนะครับ56ร้านเนี่ยจะขายสลาก80บาทแน่นอนนะครับแล้วก็มีจำนวนเล่มที่มากพอกว่าการขายปกตินะครับอยู่กับที่ไม่ต้องไปไหนเลยครับรู้เลยว่าเขตนี้จังหวัดนี้อำเภอนี้มาซื้อตรงนี้ได้ซื้อ80บาทแน่นอน อันเนี้ยจะเป็นโครงการนำร่องที่สำนักงานสลากเขาคิดเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลเรื่องหวยแพงแต่ว่ามันคงไม่ใช่มาตรการเดียวที่จะมีนะครับทีนี้สิ่งที่ผมได้มาเพิ่มเติมเข้าไปจากโครงการของเขาเนี่ยก็คือว่าผมบอกว่าร้านค้าแนวคิดอย่างเงี้ยโอเคนะลองดูแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไปได้นะครับแล้วมันแก้ปัญหามันช่วยแก้ปัญหาได้บ้างเนี่ยก็น่าจะขยายไปให้มันมีจำนวนร้านค้าอย่างเงี้ยมากขึ้นในทุกๆอำเภอทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับวิธีการซื้อและขายเนี่ยจะต้องเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับต้องรู้คนซื้อต้องรู้คนขายครับถึงจะช่วยควบคุมราคาได้แท้จริงต้นตอของปัญหาที่ทำให้หวยมันมีราคาแพงแล้วก็ขายไม่ได้80บาทสักทีเนี่ยมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างครับมันมีหลายปัจจัยเลยครับก็ผมว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งท่านพิธีกรก็อาจจะทราบอยู่แล้วก็คือการที่หวยมันเดินทางไปหลายทอดนะครับนี่ไงจะแก้ตรงไหนคะเราจะไปถึงผู้ค้าคนสุดท้ายใช่ไหมครับที่ขายให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไปหลายทอดใช่มันเกิน80บาทอ่ะพูดตรงๆเลยใช่ไหมคะต้นทุนมันก็เกิน80บาทมันเกิดอะไรขึ้นคะงั้นแสดงว่าหวยที่เราพิมพ์ออกมาไม่พอหรือเปล่าเพราะหลายคนก็เคยคิดโมเดลง่ายๆถ้าสมมติเราเปิดกว้างเลยใครอยากได้โควต้าหวยก็แบบให้ตามจำนวนเลยมันจะได้ไม่เกิดการขาดแคลนไม่ต้องไปซื้อต่อกันหลายๆทอดเนี่ยมันแก้ได้ไหมคะหรือว่ามันติดตรงไหนอย่างไรหรือมันมีเจ้าถิ่นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะผมว่ามันอาจจะตอบโจทย์เรื่องหนึ่งเรื่องสมมติหวยอาจจะราคาถูกลงได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของเรากำลังมองเมาสังคมไหมเรื่องหวยเนี่ยมันควรจะแบบโอ้ใครก็ซื้อได้ประเทศนี้เล่นหวยกันทั้งประเทศเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะเป็นปัญหาแก้ปัญหาหนึ่งอาจจะเกิดอีกปัญหาหนึ่งนะครับวันนี้สำนักงานสลากพิมพ์100ล้านฉบับผมว่าจำนวนเนี้ยเหมาะสมแล้วนะครับจำนวนปัญหาของอีปัวซาปัวที่เคยมีสมัยก่อนนี้ลดลงไปเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีแล้วแล้วก็การพิมพ์หวยที่ว่าคละชุดได้5เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้ก็วันนี้รวมเป็นหวยชุดก็ยากก็ยากกว่าเดิมเยอะแต่ก็รวมได้นะก็ยังรวมได้นะใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าถ้าใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับกว่าจะได้สัก5ใบแต่ว่าจะไม่เห็นแบบ10ใบ12ใบแบบชุดใหญ่แบบใหญ่ยักษ์แบบเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแล้วครับยากมากครับค่ะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่เรื่องนี้อย่างที่เรียนครับว่าเราคงต้องใช้เวลาที่จะต้องมีหลายๆมาตรการมาทำให้การกระจายสลากเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงมือของผู้ค้าสุดท้ายเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำนักงานสลากจะต้องทำกันบ้านอย่างหนักต่อไปครับค่ะจะได้เห็นเมื่อไหร่คะผมว่าหลายๆมาตรการออกมาถ้า official seller ออกมานี่ก็จะเป็นรูปแบบนึงของการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้จะเห็นว่าอยากซื้อคุณอมรรัตน์อยากซื้อสลาก80บาทเดินไปในจุดนี้ขาย80บาทแน่นอนค่ะอันนี้เราเลือกยังไงใครจะได้เป็นถูกเลือกในแต่ละเขต50เขตจะมีเขตละ1เจ้าเท่านั้นนนทบุรีก็จะมีอยู่แค่6เจ้าเท่านั้นถูกไหมคะตรงนี้มันจะเลือกยังไงคะที่จะเป็นตัวแทน GLO Official Seller ค่ะเราเปิดให้คู่ค้าที่ดีที่อยากจะทำโครงการนี้เข้ามาสมัครครับแล้วก็มีการกำหนดคุณสมบัติที่เข้มเลยนะครับว่าจะต้องมีหน้าร้านตรงนี้มีระบบการป้องกันการรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบอย่างไรอันนี้จะมีคุณสมบัติเข้มแล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกด้วยวิธีนี้ครับว่าตอนนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วมีคนสมัครมาประมาณ 2-300 ร้านค้านะครับที่สนใจก็เฟ้นพอสมควรถ้าบังเอิญผ่านคุณสมบัติมากกว่า1นะจับสลากครับจับสลากเลยนี่เอาจับสลากเบเลยนะวัดดวงเลยเหมือนวัดดวงเลยนะคะต้องจับฉลากนะครับเพราะว่าเราถ้าเกิดมีหลายที่เราก็ไม่แน่ใจว่าโครงการนี้มันจะไปได้ดีแค่ไหนเพราะว่าเขาจะมีฉลากมากถึง25เล่มนะครับในการจำหน่ายอ๋อเขาจะได้โควต้าเพิ่มจากเดิมใช่ไหมปกติ1เจ้าจะได้5เล่มแต่อันเนี้ยถ้าไปขายแล้วทำแบบขาย80บาทเนี่ยจะได้25เล่ม
ถ้าโครงการนี้ถ้าท่านได้รับคัดเลือกนะครับอยู่ในโครงการนี้ได้25เล่มนะครับแล้วก็จะดูสัก3เดือนครับถ้าเวิร์กในกรุงเทพมหานครในนนทบุรีจะทำทุกจังหวัดเลยครับคำว่าเวิร์กนี้นี่วัดผลอะไรยังไงฮะก็ถ้าเกิดสลากในร้านนี้ในร้านค้านี้ขายได้80จริงแล้วลงไปขายที่รายย่อยจริงไม่มีการตัดตอนไปขายรวมเล่มไปขายที่อื่นต่ออย่างเงี้ยนะครับครับเราถือว่าประชาชนที่เป็นผู้ซื้อสุดท้ายเนี่ยครับได้ซื้อสลากในราคา80บาทจริงค่ะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะสลาก80บาทนี่มันมีอยู่จริงนะนะครับแสดงว่าทั้ง50บวก6ล้านที่เราจะนำร่องเนี่ยเขาจะไม่มีการขายหวยชุดแล้วแบบโอ้โหติดเลยหวยชุดราคาเท่าไหร่เขาจะต้องขายแบบใบเดียวๆแล้วราคา80บาทไม่มี90ไม่มี100ถูกไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตรวจสอบเข้มข้นเลยครับถ้ามีการขายเกิน80นี่เราก็ตัดสิทธิ์เลยครับถ้าคนที่เข้าคิวอยู่มาแทนครับค่ะเริ่มเมื่อไหร่คะผมเข้าใจว่างวดเดือนมิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจะเริ่มครับเริ่ม1มิถุนายนแล้วรอดูประเมินผลอีก3เดือนถ้าได้ผลก็จะได้กระจายไปทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนึงแต่ก็คงไม่ใช่วิธีเดียวถูกไหมคะที่คุณลวรนท์บอกไว้การแก้หวย80บาทเนี่ยมันต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปถูกครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีแล้วคงมีอีกหลายวิธีที่จะออกมาครับตอนนี้ถามนิดนึงสิหลายคนเขาก็พูดกันเยอะนะว่ากองสลากก็จะมีเจ้าใหญ่5เสืออะไรต่างๆตอนนี้ยังมีไหมคะ5เสือที่เขาเป็นแหล่งรวมสามารถที่จะไปรวบรวมหวยจากตรงโน้นตรงนี้มาแล้วกองแล้วมาจัดสรรอะไรได้ยังมีไหมคะ5เสือกองสลากอะไรแบบนี้คะผมเข้ามาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมยังไม่เจอสักเสือเลยครับอ๋อเราไม่เจอสักเสือเลยเหรอเจ้าใหญ่แบ็คดีทุกคนเลยนะฮะผมยังไม่ได้เจอสักเสือเลยแล้วก็เข้าใจว่าช่วง 4-5 ปีก่อนหน้านี้นะครับมีการไปเซตระบบโดยคณะกรรมการสลากชุดก่อนหน้านี้นะครับได้ไปตั้งได้ไปรื้อระบบการจำหน่ายสลากนะครับให้มีการกระจายสลากลงไปถึงผู้ค้าแล้วก็ผู้ที่จองซื้อเนี่ยให้มากที่สุดเลยครับไม่มีการตัดไปที่โควต้าใครทั้งนั้นนะครับที่มีอยู่แล้วไม่อยู่เดิมนะครับก็จะเป็นขององค์กรมูลนิธิทางการกุศลต่างๆอันนั้นก็ท่านก็มีสลากของท่านอยู่นะครับก็ผมว่าการกระจายอย่างเงี้ยโปร่งใสที่สุดนะครับโควต้าที่เราได้รับยึดมาจากคู่ค้าที่ทำผิดกฎผิดระเบียบเนี่ยนะครับเป็นโควต้าอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้ไปจัดสรรให้ใครเป็นพิเศษเอาไปกระจายให้จองซื้อให้หมดเลยครับผมเข้าใจว่าที่ผ่านมามีการใช้บทลงโทษนะครับสำหรับคนไหนที่อาจจะมีการขายสลากเกินราคาอะไรประมาณนี้นะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการลงโทษจริงๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือถ้าสมมติว่าจะใช้แนวทางในการลงโทษเพิ่มโทษมากขึ้นมันน่าจะตอบโจทย์ในส่วนนี้ด้วยไหมฮะคือถ้าเป็นคู่ค้าของเราแล้วทำผิดกฎนะครับหมายถึงว่าท่านจะต้องไปขายปลีกเป็นรายสุดท้ายใช่ไหมครับถ้าเรารวมเล่มไปขายท่านอื่นท่านหนึ่งท่านใดอย่างเงี้ยถือว่าทำผิดกฎอย่างเงี้ยเราตัดสิทธิ์ท่านนะครับสิทธิ์ที่ท่านเคยได้ไอ้ห้าเล่มอะไรพวกนี้จะถูกตัดสิทธิ์เลยนะครับก็คืออันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเอาไปขายแพลตฟอร์มที่ตอนนี้กำลังมีหลายเจ้าที่ดังเนี่ยนะครับค่ะเฉพาะการเอาไปขายให้แพลตฟอร์มท่านไม่ได้ขายเองอันนี้ผิดกฎผิดสัญญากับที่ทำไว้กับสลากแล้วเราตัดสิทธิ์ไปแล้ว500กว่ารายนะครับแล้วมาขออีกได้นะ500กว่ารายนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมแบ็คลิสต์ไปเลยไหมคะไม่ได้ครับแบ็คลิสต์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้อย่าทำนะครับแล้วก็สลากที่ไปโพสต์ขายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆนี่เราทราบนะครับว่ามันมาจากใครมาจากชุดไหนใครเป็นคนใครเป็นเจ้าของที่ไปขายแล้วขอบวกค่าธรรมเนียมอะไรแบบนี้เหรอคะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับอันนั้นถือว่าผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะขายสลาก80บาทจริงนะครับแล้วคิดค่าบริการ20บาทเนี่ยรวมเป็น100บาทเนี่ยเคยมีคำพิพากษานะครับว่าอันนี้ถือว่าเป็นการขายสลากเกินราคาครับเพราะนั้นเนี่ยผิดกฎหมายเรื่องขายสลากเกินราคาไม่ผิดแน่นะครับมีใบสลากอยู่จริงก็จะผิดเรื่องขายเกินราคาถ้าไม่มีสลากอยู่จริงอันนั้นยิ่งผิดหนักเลยนะครับถือว่านำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฝั่งเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับส่วนฝั่งที่มีได้รับสลากจากสลากไปแล้วไปขายให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยถ้าเราตรวจสอบเจอว่าสลากมาจากท่านเนี่ยเราตัดสิทธิ์ท่านเลยครับเราตัดสิทธิ์ท่านเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยครับจับได้ทุกงวดไหมคะที่ทำผิดแบบนี้มีแบบแบ็คลิสต์กันทุกงวดไหมคะมีครับมีมาต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าเราตรวจสอบได้นะครับว่าสลากที่ไปโพสต์ขายอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมาจากไหนอ๋อเพราะเรารู้ต้นตอเนี่ยเรารู้ต้นตอต้นขั้วใช่ไหมคะแต่ละอันที่เราจัดสรรไปเนี่ยใครเป็นคนตั้งคือในสลากมันจะมีโค้ดบางโค้ดอยู่ครับก็จะรู้ครับว่าถูกจัดสรรไปที่ไหนยังไงครับครับเอ๊ะอย่างนั้นถ้าเราเพิ่มโทษให้มันหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะควบคุมหรือว่าอย่างน้อยๆคือทำให้เกิดความเป็นธรรมอะไรมากขึ้นมันน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งไหมฮะที่จะเอามาใช้ฮะคือฝั่งของคู่ค้าของเราซึ่งเราสามารถทำได้เลยเนี่ยผมว่าการตัดสิทธิ์เขาตัดโควต้าเขาก็อันนั้นก็รุนแรงที่สุดแล้วนะครับ
ก็คือตัดขาดจากกันแล้วครับครับนะครับคงไม่อันนี้เขาคงไม่กลัวอะไรมากกว่านี้แล้วครับคืออันนี้ก็หนักแล้วล่ะทำมาหากินไม่ได้แล้วขายหวยไม่ได้เลยใช่ไหมครับถูกครับก็อนุญาตเลยครับแล้วก็สิ่งที่เราจะช่วยท่านจากนี้ไปก็คือแพลตฟอร์มในการที่จะจัดสรรสลากลงไปถึงท่านให้ท่านได้จองซื้ออะไรเงี้ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้เพราะท่านรออันนี้นะครับแล้วท่านจะเป็นคู่ค้าที่ดีอยู่กับสำนักงานสลากด้วยกันอย่างมีความสุขครับค่ะรอติดตามแล้วกันนะคะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะขอบคุณนะคะคุณรวรนท์ค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะคุณรวรนท์แสงสนิทนะคะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณอีกจริงๆเรื่องหวยนะบอกตรงมันไม่ง่ายนะครับมันเป็นโจทย์ที่ยากท้าทายเอาง่ายๆตอนนี้เราก็ยังซื้อกัน100 120 150บางทีเลขเด็ดนะไป200ด้วยโอ้โหครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แก้ยากแต่ถ้าว่าทำได้ก็เชื่อว่าน่าจะทำให้ทางด้านของคนที่เขาจะเรียกว่าลงทุนมันก็ไม่เชิงนะคนที่เขามาซื้อเหมือนกับว่าเพื่อความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือว่าลุ้นไปในแต่ละงวดเนี่ยอย่างน้อยๆเขาก็จะรู้สึกดีใจมากขึ้นน่ะมันชุ่มชื่นหัวใจเออ1เดือนมี2งวดนะที่จะมีความสุขแม้จะแวบเดียวนะ ช่วงที่หวยยังไม่ออกมีความสุขไงแต่พอหวยออกแล้วเหี่ยวไปอีก10กว่าวันน่ะแล้วไปลุ้นงวดใหม่งวดหน้านี่คือวัฏจักรนะคะสำหรับสังคมไทยกับเรื่องหวยมันก็อาจจะมีบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ